าพรค่ะคุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะว่ามียุคนึงเนี่ยที่พี่ติ๊กเองก็ได้มีรายการเป็นของตัวเองเนวิเกเตอร์เป็นรายการผจญภัยชื่อดังแต่ว่าหลังจากนั้นก็หยุดทำไปนะคะล่าสุดพี่ติ๊กบอกว่าจะกลับมาทำอีกแล้วค่ะจากปกติที่เราก็หลงพี่ติ๊กอยู่แล้วถ้าพี่ติ๊กเข้าป่าไปรอบนี้น่าจะหลงหนักกว่าเดิมหาทางออกไม่ได้แล้วพี่ติ๊กหนักมากจริงหล่อมากมากเลยนะคะซึ่งทางด้านของพี่ติ๊กเองเนี่ยก็ได้มีการจะกลับมาทำรายการนี้หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยการบริหารค่ายเพลงล่ะที่พี่ติ๊กทำอยู่จะทำอยู่ไหมพี่ติ๊กก็บอกว่าก็ยังทำอยู่นะแล้วก็ยังได้พูดถึงความภาคภูมิใจที่มีต่อน้องๆวงพ็อกซี่ด้วยนะคะที่แต่ละคนก็พากันออกซิงเกิลเดี่ยวนะคะจนตอนนี้กลายเป็นบอยแบนด์ที่มีคนพูดถึงกันเยอะมากๆซึ่งทางด้านพี่ติ๊กก็บอกว่าเหมือนเป็นพ่อที่ส่งลูกถึงฝั่งฝันแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงไปฟังเพิ่มเติมจากพี่ติ๊กค่ะเป็นโปรเจกต์โซโล่ของน้องๆตอนนี้ออกไปแล้ว4เหลืออีก2ฮะเป็นโอเคเป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่สามารถที่จะนำไอเดียของตัวเองนำความสามารถเนี่ยออกมาโชว์ให้กับยูเซอร์ให้กับแฟนๆของเขาเนี่ยได้เห็นกันผมไม่ต้องเลยครับน้องๆสามารถที่จะทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหมดแล้วตอนที่คุณพ่อก็สบายแล้ว เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองแล้วก็การขอคำแนะนำเนี่ยจะเป็นในเรื่องบางงานมากกว่า ใช่ครับก็เข้าป่าครับเนวิเกเตอร์จะคัมแบ็คเป็นแบบไหนเราคิดว่าคาแรคเตอร์ของเนวิเกเตอร์ยังคงอยู่สิ่งที่เปลี่ยนมากขึ้นเนี่ยก็คือว่าเราอยากจะทำให้เนวิเกเตอร์เนี่ยมันเฟรนลี่ขึ้นแล้วก็รวมถึงความแปลกใหม่ของแขกรับเชิญพิเศษไม่ทิ้งแน่นอนครับเพราะว่าผมคิดว่าสำหรับตัวของศิลปินตัวของพ็อกซี่เองนะครับเราอยู่ด้วยกันมาเราเจอน้องๆเขาตั้งแต่แรกๆเลยผมจะอยู่กับพวกเขาตลอดให้ได้นานที่สุดก่อนที่พวกเขาจะหมดสัญญาจากค่ายไปอะไรเงี้ยครับเราจะดูแลตลอดไป